หนึ่งในรัฐมนตรีที่จะถูกตรวจสอบในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยก็คือคุณโสพลสารัมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะกับโครงการรถเมย์ NGV 4,000 คันค่ะซึ่งก็ได้มีมติจากคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือกนร.นะคะที่ออกมาแล้วอาจจะไปตรงกับเรื่องนี้ก็คือบอกว่าเสนอให้ทดแทนรถเมย์เก่าให้นำมาแทนถึงกว่า 2,000 คันค่ะโดยคณะกรรมการกนร.ผู้ที่เป็นประธานก็คือคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเรื่องนี้พอผู้สื่อข่าวถามคุณโสพลบอกว่าไม่เคยรับรู้โครงการนี้มาก่อนค่ะติดตามจากคุณภัทราพรตันงามค่ะมติคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือกนร.ที่มีนายไตรรงค์สุวรรณคีรีเป็นประธานเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดหารถโดยสารสาธารณะใหม่จำนวน 1,957 คันเพื่อทดแทนรถเก่าที่มีสภาพใช้งานเกิน17ปีตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณารถโดยสารที่มีนายจักรมลผาสุกวณิชที่ปรึกษานายไตรรงค์เป็นประธานเพื่อนำมาทดแทนรถเมล์เก่าที่วิ่งอยู่ในระบบนับเป็นมติที่น่าจับตาหลังโครงการรถเมล์ NGV 4,000 คันที่นายโสพลสารามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพยายามผลักดันอย่างหนักแต่กลับถูกกรรมการชุดนายไตรรงค์เข้ามาดูแลและไม่มีคำตอบว่าจะให้เดินหน้าหรือยุติจึงไม่ต่างจากการถูกแช่แข็งจนถึงทุกวันนี้และได้เป็นปมขัดแย้งระหว่างพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยนายโสพลระบุว่าไม่เคยรับรู้โครงการนี้มาก่อนและไม่มั่นใจว่าจะช่วยแก้ปัญหาหนี้สะสมกว่า 74,000 ล้านบาทของขสมก.ได้จริงรวมถึงรายละเอียดก็ไม่ชัดเจนหลายเรื่องเช่นรูปแบบการลงทุนแหล่งเงินกู้งบประมาณโครงการและเส้นทางเดินรถถ้าได้รถมาประชาชนอาจจะได้ใช้บริการรถที่ดีขึ้นแต่ว่าขสมก.มันยังต้องขาดทุนอยู่จะทำยังไงถ้ารัฐบาลบอกว่าขาดทุนก็เป็นให้กำไรประชาชนรัฐบาลแบกภาระก็ไม่เป็นไรก็ยิ่งแต่เรื่องดีเพราะเป็นการบริการขนส่งมวลชนนะสอดคล้องกับปลัดกระทรวงคมนาคมหนึ่งในคณะอนุกรรมการที่นายไตรรงค์ตั้งขึ้นยังคงยืนยันถึงความจำเป็นที่ต้องมีรถเมย์ NGV จำนวน 4,000 คันเพราะผลศึกษาชัดเจนว่าสามารถลดภาระหนี้ได้จริงด้วยการลดจำนวนพนักงานเพราะใช้ระบบตั๋วอัตโนมัติและการใช้ก๊าซ NGV แทนน้ำมันเทียบกับการจัดหารถใหม่ตามที่กนร.เสนอทำให้ขสมก.อาจต้องรับภาระมากขึ้นไม่ใช่ว่าให้รถเมย์ 2,000 คันมาแล้วเนี่ยสถานการณ์ของการดำเนินงานคงดำเนินการงานของขสมก.เนี่ยจะเป็นไปในแบบเดียวกับที่ได้ 4,000 คันนะครับตรงนี้คงไม่ใช่เพราะว่าปัญหาพออย่างนี้มาแล้วเนี่ยที่ตามมาก็คือในเรื่องของจำนวนบุคลากรนะครับที่จะปรับลดเนี่ยปรับลดลงได้ไหมถ้าเป็นแบบนี้แล้วถ้าไม่สามารถปรับลดได้เนี่ยค่าใช้จ่ายของขสมก.เนี่ยก็ไม่ได้ลดลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องรายงานให้ครม.รับทราบนะครับว่าในสิ่งที่ทางรัฐบาลหรือทางคณะชุดนี้ให้มาเนี่ยนะครับทำแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับขสมก.นะครับทำแล้วขสมก.จะต้องมีภาระอย่างไรบ้างเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับแผนจัดหารถเมล์ใหม่จำนวน 1,957 คันตามมติกนร.นี้แบ่งเป็นรถร้อน 1,579 คันและรถปรับอากาศ378คันโดยเบื้องต้นมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมศึกษาจัดหาจำนวน700คันและกำหนดให้ใช้บริการอุตสาหกรรมการต่อรถและซ่อมบำรุงรถในประเทศเท่านั้นยกเว้นในส่วนของเครื่องยนต์ที่กำหนดให้เปิดประมูลแบบเปิดกว้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใสนอกจากนี้กนร.ยังมีมติให้ตั้งหน่วยงานกำกับดูแลหรือเรกูเลเตอร์เพื่อกำหนดราคาความปลอดภัยบริหารเส้นทางเดินรถและระดับการให้บริการขณะที่ขสมก.มีหน้าที่เพียงแค่เดินรถเท่านั้นภัทราพรตันงามทีวีไทยรายงาน